เอาหยวนหยวนเอาที่นี่บ้านเราอันนี้คือสำคัญข้อที่หนึ่งข้อที่สองผู้ชนะเป็นโจทย์ที่ยากมากของแกรนเป็นโจทย์ที่แกรนจะต้องทำโจทย์ทุกครั้งว่าเลือกคนนี้แล้วเราจะได้อะไรจากเขาพูดตรงๆเลือกคนนี้แล้วประชาชนหรือแฟนคลับจะพึงพอใจได้ในระดับไหนซึ่งยากมากครับมาถึงอุ้มบ้างอุ้มเองก็คราวนี้กลับมาประกวดเป็นครั้งที่2ใช่ค่ะเคยประกวดไปแล้วครั้งหนึ่งหลายปีที่แล้วด้วยนะ2017ค่ะ6ปีที่แล้วตอนนั้นเขาได้ท็อป5นะเขาได้ลองนี่ไงแต่เขามีมงแล้วนะเขามีหลายมงถ้าอีกแป๊บเดียวจะมี18มงแล้วไม่ต้องสองคน18มงมาทางนี้เลยเขาได้ลองอันดับเท่าไหร่ลองอันดับ3ลองอันดับ3อันนี้คือ6ปีที่แล้วใช่ค่ะพี่วีทีจำได้ไหมเขาคือตำนานทุเรียนทุเรียนชุดประจำชาติทุเรียนไงชุดประจำชาติหนูเป็นไวรัลแล้วเป็นการเปิดประสบการณ์ชุดประจำชาติในประเทศไทยเลยนะคะแล้วผมส่งเขาไปประกวดในนามประเทศไทยนะครับที่เอกวาดอร์ลาตินอเมริกาใต้นะครับมิสยูไนเต็ดคอนติเนนต์เขาได้ลองเท่าไหร่ลอง3เหมือนกันค่ะตำแหน่งเดียวกันกลับมาสู้กับคนทั่วโลกผมก็คิดว่าอุ้มเนี่ยคงไม่น่าที่จะกลับมาแล้วแล้วผมก็ไม่เคยมีกฎกติกาให้คนกลับมายกเว้นปีนี้ผมปากเสียไปนิดนึงไปพูดอะไรตัดสินใจว่ามันมีหลายคนมานั่งพูดเซาซีคือความฝันของทุกคนอยากได้มงใหญ่สุดอยากได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่อยากได้ลองไงอยากได้อันนี้ผมก็เลยพูดว่าเอาอย่างนี้ปีอิงฟ้าวราหะนั่นแหละหลังจากอิงฟ้าได้มงปั๊บผมก็พูดเลยทุกคนที่ไม่ได้มงใหญ่สุดไม่ว่าปีไหนถ้าอายุไม่เกินเชิญประลองยุทธใหม่กลับมาได้มานับ0 1 2กับเพื่อนร่วมประกวดได้ return ได้นี่คือปีแรกอันนี้ คือมาครั้งนี้เขาค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเป็นไปเยอะยากขึ้นไหมคะยากขึ้นไหมความยากถามว่ายากขึ้นไหมยากขึ้นมากเพราะว่าอุ้มคือโตมากับนางงามยุคเก่านางงามยุคเก่า2017เวทีประกวดมิสแกรนด์นางงามทุกคนจะมีลุคบุ๊กว่าวันนี้นะใส่ชุดนี้ลงมากินข้าวในตอนเช้าทุกคนจะขึ้นผมฟาล่าเปลี่ยนลุคอันนี้เป็นลุคกินข้าวนะคะกินข้าวเสร็จตอนกี่โมงปุ๊บขึ้นไปเปลี่ยนชุดใหม่เราต้องรูปห้ามซ้ำลุคห้ามซ้ำลงไปทำกิจกรรมสปอนเซอร์ท่านนี้เปลี่ยนชุดหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนกันหลายชุดมากแต่โซเชียลเราแทบจะไม่ได้แตะเลยใช่เราแทบจะไม่ได้ขายของไม่ได้แตะโซเชียลว่าเราต้องแบบไปตรงนี้นะตรงนี้เพื่อทำให้เป็นไวรัลหรืออะไรไม่มีเลยค่ะแต่ปีนี้ทุกๆอย่างมันคือกระแสทุกๆอย่างมันคือการขายตัวตนของเราทำยังไงก็ได้ให้คนรักทำยังไงก็ได้ให้คนอยากติดตามว่าคุณตัวตนของคุณเป็นยังไงกันนะแล้วสปอนเซอร์เขาจะชอบความน่าทึ่งก็คือว่าอุ้มผ่านมา6ปีแล้วยังเข้ามาอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของคุณนวัดอยู่แล้วถูกปะนอกสายตาเหรอคะแรกๆนอกสายตาสาบานได้เลยต่อหน้าไฟ ต่อหน้าไฟมีความรู้สึกว่าในออฟฟิศด้วยแหละไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกเด็กในออฟฟิศพี่ลงพี่เลี้ยง AR พ่อเคยทำงานกับอุ้มแล้วอะบอกว่าเฮ้ยจะกลับมาทำไมนี่คือคำพูดสาบานได้เลยว่าโคตรจริงแหละจะกลับมาทำไมเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่มันอะเปลี่ยนบริบทกันจนบ้าแล้วอะใช่ไหมฮะนี่คือนางงามโมเดลอะที่มันเป็นโบราณนิดเน้นสวยเน้นแบบต้องหุ่นดีอย่างเดียวเน้นหน้าแต่งหน้าเยอะกลัวว่าเขาจะเอาความเชยมาปะปนแล้วจะทำให้เขาหลุดไกลมากแล้วมีความเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแรกๆครับจริงๆฮะผมแนะนำเขาว่าอะไรพูดไปเรื่องการแต่งหน้าบอสล็อกบอสบอกให้หนูแต่งหน้าให้เบาลงทำแต่งตัวให้น้อยลงเพื่อที่จะได้มีความสบายตามากขึ้นเวลามองลงมาเก็บตัววันแรกๆเนี่ยหนูแบบก็จิกส้นสูงใส่ส้นสูงใส่เดรสสวยทำผมหลังๆหนูใส่ผ้าใบลงมาเลยค่ะกางเกงวอร์มและตอนไหนที่เข้าตาตอนแรกมาไม่เข้าตาตอนที่เข้าตาตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นชุดวอร์มแล้วก็ไม่เข้าตาสุดๆเลยตอนที่แบบมีเรื่องกันจริงนะใจผมคิดอยู่อย่างนึงพรุ่งนี้มันจะไปจากกองไหมไม่ใช่แค่นะไม่ใช่แค่บอสแต่บอสคนทางบ้านก็ลุ้นค่ะทุกคนที่ดูไลฟ์บอกว่าเหลือ76แน่นอนไม่ผมก็คิดจริงๆว่าผมขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้เก็บเสื้อผ้าไหมถ้าเก็บเสื้อผ้าผมก็เจอดราม่าอีกเรื่องนึงนางงามไม่ครบอีกอาจจะไม่เป็นไรถ้าเก็บก็เก็บก็ให้ไปเพราะว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมเห็นว่าเขาไม่เก็บ
แล้วก็ทนกันไปต้องใช้คำว่าทนนะไม่มองหน้ากันเลยไม่รู้กี่วันโกรธไม่ได้ฮะผมเข้าหน้าไม่ติดก็คือเขาเข้าหน้าผมไม่ติดผมก็ไม่มองหน้าเขาไม่มองจริงๆก็โกรธกันนั่นแหละอ่ะโกรธนั่นแหละคาใจทำไมมันทำเรื่องนี้วะคือถ้าทำกับเรื่องอื่นจะไม่ว่าเลยนะหนูก็ไม่กล้ามองหน้าบอสถ้าทำกับเรื่องอื่นจะไม่ว่ามันทำไมจะต้องหาภัยจากสิ่งที่เราหนีอยู่อ่ะใช่เหมือนคนบ้าเอาไฟวิ่งตามมาทำไมไม่เก็บกระเป๋าวะอ่ะไหนๆก็มองหน้าบอสไม่ติดแล้วเก็บกระเป๋าออกไปหนูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียค่ะพี่แพทคุณอามันไม่มีอะไรจะเสียสุดท้ายหนูผ่านมาครึ่งทางแล้วอะถ้าปลายทางหนูไปยืนปบมือปอบแปะเป็น77แต่อย่างน้อยหนูก็อยู่จนจบหนูก็อยากรับผิดชอบในสิ่งที่หนูเริ่มมาตั้งแต่แรกด้วยและอีกอย่างหนูก็มีสายสะพายของจังหวัดหนูอยู่หนูก็อยากทำให้มันเต็มที่ไปก่อนแต่ตอนนั้นไม่หวังไม่หวังแล้วใช่ไหมหนูหวังค่ะยังหวังอยู่อีกโอ้นี่ระเบิดลงแล้วนะหนูก็หวังหนูก็หวังทุกวันแต่มันมีสองทางที่หนูคิดไว้ระหว่างหนูได้เข้าหนูต้องไปยืนอยู่ลึกมากๆกับไปยืนเนี่ยดีใจด้วยนะทุกคนดีใจได้จ้าอย่างน้อยก็ได้ยืนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่คิดเลยค่ะว่าจะกลับบ้านอีกอย่างหนึ่งขอบอกก่อนตอนนั้นมันอยู่เชียงใหม่แล้วหนูแบบเอ๊ะวิ่งกลับไงถ้าเดินออกไปตอนนี้แล้วจะออกไปตรงไหนอ่ะคือคิดในใจนะคะแต่ก็พอเห็นพี่วัดขึ้นรถกลับไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วจะกลับทำไมมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียค่ะก็สู้กันไปแต่ว่าไม่กล้ามองหน้าบอสเลยนะคะช่วงนั้นคือความสัมพันธ์ไม่มีทางที่จะดีได้ในช่วงนั้นเป็นอีกนานเลยนะฮะจนถึงมันเริ่มมองเขาอีตอนประมาณสักสัปดาห์สุดท้ายเขาเลทมากนะที่ผมจะมองจริงๆเพราะแต่ละคนพองมากเลยกรุงเทพเนี่ยพิมจีก็คือดาราแล้วเป็นคนที่วุฒิภาวะสูงมากเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าสาขาเป็นร้อยในประเทศไทยแล้วมาทรงแบบไม่มีอะไรแต่มีทุกวันมาทรงแบบแฟนคลับน้อยแต่เขาเพิ่มขึ้นทุกวันคือทรงแบบโอ้โหเธอแบบเอาความสามารถมาดึงคนเทียมาจากเดอะเฟสแฟนคลับนั่นเอียดทุกอย่างประคับประคองมาประเดประดังเจ้าแม่คนนี้ออกมาทุกครั้งแต่บักตีถล่มเขาก็มีกระแสที่ดีสแน็คเองสแน็คก็เป็นโอ้โหนักร้อง40ล้านวิว30ล้านวิวทุกเพลงที่นางปล่อยและนางแฟนคลับอีสานนี่กินอีสานกินสแน็คนะไม่กินอย่างอื่นเลยนะครับกินสแน็คอย่างเดียวแมงคอสไม่กินนะฮะแฟนคลับเยอะมากถล่มทลายไผ่เหลียวโอ้โหไผ่เหลียวคือนางฟ้านางสวรรค์ของทุกคนลูกครึ่งเวียดนามนะฮะทุกคนจะชอบไผ่เหลียวมากน่าจะกับนางฟ้านางสวรรค์แล้วไม่เคยคิดหรอกแล้วขึ้นมาเมื่อกระดำกระด่างน่ารำคาญหาตะเลื่องเก่าก็เก่ามาอีกก็เหนื่อยโอ้ยไม่มีทิศดีจริงตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมคะเอาก็นี่คือความรู้สึกจริงๆไงตอนนั้นความรู้สึกจริงๆมันยังมีอีกหลายคนที่แบบเฮ้ยคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ชอบแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ